สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนสบายกันดีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนออกไปข้างนอกกันอีกแล้วค่ะเราจะพาลูกชายไปด้วยเพราะว่าวันเสาร์ลูกชายหยุดสโตร์ที่ไปดูของให้น้องนะคะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาโทรมาบอกว่าของน้องมาแล้วแต่ว่ายังมาไม่ครบค่ะที่มาก็จะเป็นผ้าม่าก็เป็นกระจกนะคะซึ่งกระจกมันค่อนข้างที่จะใหญ่ก็เลยให้ลูกชายไปช่วยยกวันนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทานวิตามินก่อนด้วยเมื่อเช้านี้คือทานอาหารเช้าไปแล้วลืมนี่สีชมพูเดี๋ยวลงไปดูลูกชายข้างล่างกันเลยค่ะไปกันเลยมาดูลูกชายกันค่ะแต่งตัวเสร็จหรือยังนั่นหลบหลบหลบแต่งตัวเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ลูกชายป้าเดี๋ยวไปช่วยแม่ยกเฟอร์นิเจอร์ให้น้องลูกกระจกกระจกบอบอบอจริงอ่ะจริงอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอเคค่ะไปกันเลยค่ะมีอะไรจะมาเล่าค่ะเสื้อผ้าที่นุชได้ไปซื้อมาที่เอามาเปิดถุงให้ทุกคนได้ดูค่ะเขาที่สโตร์เขาหยิบให้ผิดไซส์มาค่ะอีกไซส์นึงเขาหยิบเนี่ยค่ะนุชเอาป้ายมาด้วยเป็นไซส์ XXS ที่นุชไปซื้อมาเป็นเลกกิ้งอะค่ะแต่อีกตัวนึงเขาหยิบเป็นนี่เดี๋ยวนุชให้ดูไซส์ XL นี่ค่ะ XL เลยนุชก็เลยว่าจะเอาไปเปลี่ยนด้วยค่ะเดี๋ยวไปสโตร์ที่จิสตังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปในสโตร์ของที่เขาขายเกี่ยวกับชุดคนท้องไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนมีพี่ส่งข้อความมาด้วยค่ะว่าน้องนุชใส่กางเกงยีนมันจะไม่รัดท้องหรอเป็นที่นุชซื้อมาใส่เนี่ยมันเป็นกางเกงยีนของคนท้องนะคะก็คือใส่แล้วแบบสบายมากๆเลยค่ะสบายมากๆเลยก็เดี๋ยวถ้าไงเข้าไปดูกันเลยค่ะพร้อมๆกัน Let's go ดูค่ะไปกันละสองคนพ่อลูกชายเจ็บคอเจ็บคอจะไปถึงสโตร์ลูกสาวได้ของใครก่อนลูกแม่ก่อนครับ นุชได้มาถุงนึงค่ะนี่ได้เป็นผ้าพันคอมาค่ะทุกคนเดี๋ยวสโตร์ของลูกสาวอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะเดี๋ยวไปกันเลยให้พี่ชายไปช่วยยกเฟอร์นิเจอร์ครับอันนี้เลยลูกก็เป็นกระจกอันนี้ที่มาก่อนนะครับสวยสวยสวยไหมครับสวยครับแล้วก็อันนี้ใช่แต่อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่มาเอาไว้เปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนแพมเพิร์ดหนูต้องเปลี่ยนให้น้องนะมาถึงบ้านกันแล้วค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็สลบสลายกันเลยวันนี้เดินจนแบบเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เข้าไปที่สโตร์นะคะที่เอากางเกงไปเปลี่ยนนะคะลูกชาย ตอนที่เข้ากางเกงไปเปลี่ยนพี่พนักงานเขาน่ารักน่ารักไหมลูกน่ารักไหมครับพี่พนักงานน่ารักเนาะก็จะให้ดูไอ้นี่ค่ะนุชว่าจะให้ดูกางเกงคนท้องสักหน่อยเป็นกางเกงยีนนะคะก็เลยลืมเลยค่ะน้อย
มาน้อยนอนสลบเลยเนี่ยไปซื้อของให้แป๊บเดียวให้ไปเดินช่วยถือของเพราะว่ากระจกหนักไหมลูกหนักไหมครับหนัก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 มากเลยค่ะก็ต้องให้ลูกชายไปช่วยพนักงานที่เขาเอามาส่งอะค่ะก็คือเป็นผู้หญิงไงผู้หญิงที่ในสโตก็เลยเกรงใจเขาก็เลยให้ลูกชายไปช่วยยกเนี่ยดูน้องปุ๊บเดี๋ยวนุชว่าจะขึ้นไปนอนนะคะไปนอนสักพักหนึ่งเพราะว่าง่วงนอนแล้วค่ะแล้วก็หิวไหมลูกหิวไหมครับครับหิวครับเดี๋ยวไปทำไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้ลูกชายทานก่อนละกันค่ะแล้วก็นุชว่าจะขึ้นไปนอนสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะน้องด้วยไหนมาเข้ากล้องกับแม่ชิน้องด้วยพี่ชายด้วย เดี๋ยวไหนคุยคุณลีเข้ามาคุณลีโอเคค่ะแล้วไว้เดี๋ยวมาเจอกันค่ะนอนไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ค่ะตื่นมาก็มืดตื้อเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณเกือบจะ6โมงแล้วค่ะแล้วก็เย็นนี้ไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวนุชว่าจะทำเป็นเดี๋ยวถามคุณลีก่อน What you would like to eat baby for dinner? Penny โอเคลูกชายตอนนุชตื่นมานะคะนุชลงไปดูเขานอนเหมือนกันค่ะนอนเล่นนอนกิ้งนอนอยู่กับที่นอนค่ะโล่งคอเลยน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นเดี๋ยวไปนั่งรีแลกกับคุณลีแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาทำอาหารกันเลยค่ะไปเลยได้เวลาเข้าครัวทำอาหารค่ำกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่านุชจะทำเมนูอะไรนะคะในค่ำคืนนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันก็จะเป็นเมนูสลัดนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งเลยก็จะขาดไม่ได้ค่ะผักสลัดนุชก็จะไปหั่นแล้วก็มาล้างน้ำนะคะจากนั้นเอามาจัดใส่จานแล้วก็มีวันนี้นุชใช้เป็นพริกหวานค่ะแล้วก็จะใส่เป็นถั่วลงไปด้วยนะคะจากนั้นนุชก็จะใส่เป็นออลิฟออยล์ค่ะแล้วตามด้วยบาซามิกวินิเกอร์นะคะและก็จะตามด้วยพริกไทยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วและเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูเพนนี่ค่ะจะต้มน้ำนะคะให้เดือดก่อนแล้วก็จะใส่อะโวคาโดออยล์ลงไปด้วยเพื่อความเหนียวของเส้นนะคะและซอสในวันนี้ที่นุชใช้นะคะก็จะเป็นซอสมะเขือค่ะจะมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็จะมีเห็ดด้วยนะคะแล้วก็นุชจะใส่เป็นอะโวคาโดออยล์ลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นเส้นเพนนี่นะคะที่นุชต้มค่ะจะใช้เวลาประมาณ8นาทีเสร็จแล้วก็จะเอามาคลุกกับซอสแล้วก็โรยพริกไทยนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูหน้าตาอาหารวันนี้เดี๋ยวทานกันเสร็จแล้วลงไปหาลูกชายกันเลยค่ะทำไมอ้วนจังคะแม่อ้วนอะไรน้องทำไมมันปุดๆหัวมั้งลูกหัวน้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแข็งๆจับเอาไว้ได้ไหมแม่เพิ่งทานเพนนี่มาเสร็จโอ้โหจุกเลยแล้ววันนี้ลูกชายไม่ได้ไปทานด้วย
นี่ยอันเนี้ยทำเหมือนไม่สบายจะไม่สบายจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตัวร้อนๆเลยเนี่ยลูกก็ทานทาริโน่ไปแล้วครับแม่ทานทาริโน่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรีบอาบน้ำยังไม่ได้อาบเดี๋ยวรีบอาบน้ำนอนเลยตัวรุมๆตัวร้อนๆเดี๋ยวไปอาบน้ำไหมลูกนะคุยกับสาวก่อนคุยกับสาวก่อนดึกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะ2ทุ่มครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวนุชจะต้องขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ได้เวลานอนกันอีกแล้วโอ้โหหายใจแบบร้อนมากเป็นไอร้อนเลยอ่ะลูกแม่ว่าหนูไม่สบายแน่เลยทำอะไรยัดเข้าไปได้ไหมแม่ให้น้องฟังใช่ยัดเข้าไปได้ไหมยัดไม่ได้ไปแล้วค่ะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวดึกเดี๋ยวแม่ดึกวันนี้แม่ไม่ได้เดินอีกแน่เลยอ่ะว่าจะลงไม่ต้องเดินว่าจะลงมาเดินสักประมาณ20นาทีไม่ไหวแล้วค่ะจูบวันนี้ขอบายก่อนวันนึงเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวแม่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนละกันถ้างั้นดึกแล้วครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะปิดวิดีโอให้แม่ไหมลูกก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้ครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเงินกีด้วยนะครับลืมใหญ่อย่าลืมช่องกีดนะครับอย่าลืมช่องน้องกีดโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ